There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself.ครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ SSC Time Peace นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะฮะกับยักษ์เรเซอร์กับไมโครแบรนด์นะครับตอนที่2นะฮะครับครับคุณเบนครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์กลับมาที่สิงคโปร์บ้านเราเอเชียนะครับก็โบเดอร์ครับเป็นแบรนด์จากสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราที่ถือว่าติดลมบนแล้วนะฮะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเผลอๆผมว่าน่าจะมีดีกรีของการยอมรับในตลาดนี่เผื่อจะสูงกว่าสแตตเติ้ลไหมผมไม่แน่ใจถ้าเทียบกับจำนวนผมว่าสแตตเติ้ลนำอยู่นะเพราะสแตตเติ้ลน่าจะขายเยอะอยู่ครับถ้าเทียบกับจำนวนการขายนะครับโบเดอร์อาจจะเป็นรองแต่ว่าก็คือในแง่ของการรับรู้นะก็คงไม่หนีกันหรอกครับครับโอเคครับแล้วก็แน่นอนครับโบเดอร์ก็มีเคสที่ถือว่าเป็นเคสพระเอกของเขาเลยหรือเรื่องไอคอนิกของแบรนด์เลยนะฮะก็คือเคสของแบรนด์ Odyssey ตัวนี้ครับคุณเวลาใช่ครับถูกต้องครับคุณเวลาครับเล่าให้เราฟังหน่อยฮะว่าเคส Odyssey เนี่ยมันทำไมถึงต้องยอมรับว่าเป็นไอคอนิกของโบเดอร์เลยครับโอ้ก็เป็นเคสที่เขาออกแบบมาแล้วก็โดนใจนะฮะก็คือในกลุ่มของคนที่ชอบนาฬิกาลักษณะที่เป็นเหลี่ยมๆที่เราเรียกกันว่า angular shape นะครับก็คือออกแบบมาได้ดีมากแล้วก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะไม่ซ้ำของใครด้วยนะผมก็ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มเอามาใช้ตั้งแต่เป็น bronze นะครับแล้วก็เอามาแต่ว่าไซส์มันใหญ่ตอนที่ออกมาเป็น bronze ที่มันไซส์45นะครับแล้วก็มีย่อขนาดออกมาเป็น free driver ซึ่งเป็นไซส์40ก็ดูดีขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของสักทีเพราะว่าคือดีไซน์มันยังไม่โดนใจคือผมอยากได้ไซส์เล็กๆ40เนี่ยแหละแต่ว่าแหมมันยังอยากได้บอนยังไม่ออกอะไรยังไม่ออกมาครับผมนะครับก็คุณเพลัสก็ได้เชียร์ผมนะฮะผมก็ได้เป็นเจ้าของไปเรือนหนึ่งนะฮะเป็น Odyssey ตัว Aventurine นะฮะก็ใส่ก็สนุกดีครับเป็นนาฬิกาที่ดูใหญ่โตจริงๆนะฮะแต่ว่าใส่แล้วใส่ได้นะครับผมมีข้อมือขนาด 7.5 นิ้วนะฮะก็เซฟครับใส่สบายๆแต่เป็นสายหนังนะฮะยังไม่เคยลองตัวที่เราเห็นบนหน้าจอครับครับแล้ว Odyssey นะครับก็โบเดอร์ก็หยิบ Odyssey นี่นะครับมาทำนาฬิการุ่นเลกาต้านะครับซึ่งแน่นอนครับเลกาต้านี่เราพูดกันมาในรายการมาตลอดนะคุณวิรัตว่าไม่เคยเล็กแต่ละเรือนใหญ่ทั้งนั้นใหญ่ทุกอันนั้นไม่แปลกนะครับการเอา Odyssey ขนาด45มิล 45.5 นะฮะตัวนี้มาเนี่ยครับก็คงไม่แปลกนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการมองเห็นตัวจับเวลานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่งออกมาในประมาณสักเมื่อปีที่แล้วเองใช่ไหมฮะต้นปีที่แล้วเพิ่งออกมาเองใช่ๆต้นปีที่แล้วนะต้นปีที่แล้วครับขนาดนะครับก็คือ 45.5 นะครับแล้วก็ลักทุลักก็52นะครับ52แล้วก็ความหนาอยู่ที่ 18.2 นะครับแล้วก็สายนะครับ22อยู่22นะฮะน้ำหนักโดยรวมนะครับหนักมากทีเดียวนะครับ245กรัมนะที่สูตรที่เป็นคุณเวลัสเคยตั้งไว้ว่า160ถึง180นี่โดนตัวนี้ฉีกกระจายเลยนะครับไม่ได้ก็นาฬิกามันไซส์ใหญ่ฮะก็เข้าใจได้นะครับคนที่ใช้งานก็ต้องรับสภาพแล้วก็แน่นอนครับมากับหัวใจ ETA ที่ถือว่าทันสมัยเลยนะฮะก็เป็น ETA นะครับก็แน่นอนครับก็เป็นเวอร์ชันของ Volju 7750ครับตัวยอดฮิตของ Chronograph นะฮะมี Helium Escape Valve มาด้วยนะครับแล้วก็เป็น Double Dome นะครับราคาขายนะครับก็อยู่ที่อันนี้เป็นราคาเมืองไทยเลยนะครับพอเราเข้าเว็บไซต์แล้วเขาแปลงเป็นเมืองไทยเลยนะ57,000ก็เลสเซอยู่ที่เท่าไหร่พลัดประมาณ 5,000 ก็เกือบ2,000กว่า1,000กว่าเหรียญ1,000กว่าเหรียญประมาณ 1,700 800เหรียญก็มีทั้งหมดนะครับลิมิเต็ดนะครับ100เรือนนะครับก็คือสีดำกับสีน้ำเงินนะครับไม่แน่ใจว่าอย่างละ50หรือเปล่านะฮะลองมาดูภาพกันฮะนี่เป็นภาพถ่ายนะครับที่แฟนๆใน Facebook เขาถ่ายกันขึ้นมานะฮะนี่เป็นหน้าดำนะครับแล้วก็ด้านหลังฝาหลังเนี่ยนะครับก็เป็นรูปเรือใบนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขามีตัวเข็มเลกาต้านี่ครับอยู่12นาฬิกาตัวนี้นะฮะ
ที่ออกตัวจับเวลาครับผมนะฮะแล้วก็มาดูหน้าสีน้ำเงินนะครับนี่ฮะสีน้ำเงินก็ดูเฟรนลี่ขึ้นนิดนึงนะฮะอาจจะใส่กับเสื้อได้หลายแบบหน่อยนะครับส่วนตัวผมชอบสีดำนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นต้องบอกงี้เลยครับว่าชาวนิวซีแลนด์นะครับกับการแข่งเรือเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับถ้าเราบอกว่าชาวนิวซีแลนด์เนี่ยมีพื้นฐานมาจากชาวโพโลนีเชียนนะครับซึ่งตลอดชีวิตของพวกเขาชีวิตเขาอยู่บนเรือนะครับอันการแข่งเรือก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งที่สะท้อนนะครับก็คุณดิออนนะครับแมคเครซี่เนี่ยครับก็คือเขามาตั้งสร้างนาฬิกาแบรนด์ก็ตั้งชื่อว่ามาร์เกรตนะครับล้อการออกเสียงของนามสกุลเขานะครับออกมานะครับแล้วก็ด้วยเขาเองก็เป็นคนรักการแข่งเรือนะครับเขาก็เลยมีการจัดทำนาฬิกาซีรีส์หนึ่งเลยเพื่อจะเดดิเคทให้กับการแข่งเรือนะครับแล้วก็เรียกรุ่นนี้ว่าเลกาต้านะครับเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือที่มาของคอนเซปต์นะครับก็นิดนึงฮะออกนอกเส้นทางเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับคือออกเลนนะครับก็เป็นเมืองที่คุณดิออนเนี่ยเขาอยู่หนึ่งในเมืองที่มีการแข่งเรือเยอะนะครับเพราะตรงนั้นเป็นอ่าวเห็นไหมฮะบริเวณนั้นก็จะมีอ่าวเข้ามานะครับก็จะมีครับนิยมมากเขาก็บอกว่าส่วนในสัปดาห์นึงจะต้องออกไปแข่งเรือแน่นอนนะฮะโอเคครับนี่ครับมาเกรดนะครับนี่ออกมาขายในปี2011นะครับเนี่ยตัวที่เรียกว่าเป็นเวอร์ชันแรกของเขานะครับเป็นเคสสแตนเลสสตีลนะครับมีขนาดอยู่ที่44มิลเช่นเดียวกันนะฮะก็กับบอร์เดอร์ก็ใกล้เคียงกันนะครับความหนาอยู่ที่15มิลครับก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็ขนาดสายเป็น24งั้นอารมณ์ของนาฬิกาเรือนนี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะได้เอ็กเซนของคุชชั่นเคสครับคุณไปรัตก็พันลายคือดูจากภาพตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีบางรุ่นนะที่ชัดเจนนะเห็นชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มพันลายนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น internal rotor นะครับมีเม็ดมะยมอยู่ที่2นาฬิกานะครับก็สามารถใช้ในการปรับ internal rotor นะครับแต่ว่าไม่ได้มีจริงๆตั้งชื่อว่าอะไรก็แท้แต่ว่าไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรก็ต้าเลยนะไม่ได้มีจับเวลาแบบไม่มีเลยคือเหมือนตั้งชื่อล้อไปกับเลกาต้าเท่านั้นเองก็ดำน้ำได้200เมตรนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมิโยต้า9015ครับในซีรีส์นี้นะครับนอกจากจะมีสแตนเลสสตีลแล้วก็มีBlack PVD ด้วยเรามาดูตัวถัดไปครับเพราะว่าตัวนี้แบรนด์นี้มีพัฒนาออกมาหลายรุ่นนะครับในปี2012นะครับมาร์เกรตก็ออกรุ่นเลกาแทร์โคโนกราฟตามมาติดๆนะครับที่ราคาขายอยู่ที่520 US นะครับไปเท่าเดิมครับขนาดเท่าเดิมทุกอย่างเลยครับพอเป็นโคโนกราฟปั๊บเนี่ยครับเขาก็หยิบเอาเครื่องของซีเกิลมาใส่ครับก็ทำให้ราคามันคงอยู่ที่500ได้นะครับฮะก็มีทั้งแบบรุ่นที่มี external bezel นะครับครับแล้วก็แบบรุ่นที่ไม่มีเบเซลก็มีนะครับที่อยู่ด้านทางขวามือเนี่ยนะจับเวลาอย่างเดียวก็มีรุ่น PVD สีดำด้วยนะครับอยู่ต่อครับนี่ฮะก็ในปี2013ติดกันเลยครับปีที่3ก็ออกอีกนะครับเลกาแทร์นะครับเป็นรุ่นซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่าติกินะฮะก็ออกมาตอนแรกออกตัว PVD สีดำมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกตัวสีอื่นออกมานะฮะอันเลกาแทร์เนี่ยก็จะมีตัวเลขในแบบที่คุณไพรัชไม่ชอบนะฮะคุณรัชไม่เข้าใจอ๋อคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ตัวเลข0ใส่เข้ามาข้างหน้าคือเดาว่าคงให้มันดูบาลานซ์มั้งครับแต่เพียงแต่ว่าผมดูแล้วมันแปลกๆก็แต่ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ได้นะครับว่าจริงๆก็คือไม่เหมือนเจ้าอื่นที่ทำถึงแม้จะใช้เลข0มาแต่ว่าก็คือดูมันก็ทำให้ดีไซน์บนหน้าปัดมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปนะครับครับก็ stainless steel นะครับขายอยู่ที่ราคา465นะฮะณเวลานั้นนะครับส่วนที่เป็น PVD ก็ขายอยู่ที่495ครับคุณไพรัชครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาหลังนะครับจำรุ่นติกินะครับจะมีฝาหลังพิเศษนะฮะเนี่ยถ้าเห็นอยู่นี่นะครับจะมีการแกะเอาลวดลายของศิลปะโพโลนีเชียนเข้ามาอยู่ในฝาหลังนะครับถึงได้ตั้งชื่อติกินะฮะมาดูถัดมาครับนี่ครับในปี2013เช่นเดียวกันนะครับก็ออกตัววินเทจวินเทจก็คือตัวหน้าสีช็อกโกแลตของเขานะครับก็รุ่นวินเทจนะครับก็มีเป็น limited edition นะครับ500เรือนนะครับก็ใช้เครื่องตัวนี้ทำให้ราคาย่อมเยาลงมั้งครับเพราะเป็นเครื่องมิโยต้า8215นะครับซีรีส์8ครับไม่แฮกนะฮะก
ก็ราคาขายอยู่ที่385เองครับคุณไพรัตน์คิดว่าคงจะให้ครับก็ใช้เครื่องที่ซีรีส์ต่ำลงมาหน่อยราคาก็ลงมาได้ก็ถือว่าดีนะครับครับแล้วก็มีออกตัวบรอนด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าบรอนซ์เนี่ยราคาเท่าไหร่นะฮะบรอนซ์ของมาเกรตนี่น่าจะอยู่ราวๆ500อัพอ่ะครับครับอันนี้ก็ขอให้ข้อมูลแค่นี้นะครับไว้ยังไงเดี๋ยวผมหาคนคอนเฟิร์มได้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับครับแล้วก็ยังมีอีกครับโอ้โหเพื่อนบอกว่าการแข่งเรือนี่อยู่ในสายเลือดของเจ้าของเลยนะครับจะออกต่อเนื่องนะครับในปี2016นะครับก็ออกมาอีกนะครับเป็นปีที่เขาลีชูนะครับไอตัวเลกาแทที่เขาฮิตนะครับเลกาแทเนี่ยมี2หน้านะครับคุณเบลัสมีตอนแรกเลยที่เขาออกเป็น internal rotor จำได้ใช่ไหมฮะก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้เอากลับมาทำใหม่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นครับเขาเลือกไปใช้ไอตัวคาร์ดินาลที่มีตัวเลข2หลักอะฮะนี่คุณเบลัสแบบงงๆแล้วตอนนี้เขาเลยกลับเอาตัวนั้นนะกลับมาทำใหม่ครับก็คือเอาโมเดลปี2011นะครับกลับมาทำใหม่เป็นรีชูนะครับแล้วก็ปรับขนาดเคสเนี่ยให้มันอยู่ประมาณ42มิลพอดีครับแล้วก็มาใช้มิโยต้า9015นะครับต้องมาดูครับว่าเอ๊ะมันบางลงไหมเนี่ยมันมีข้อมูลไหมคือบางครั้งเว็บของแนวออกแนวฝรั่งนี้มักจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องจะบอกอย่างเดียวว่าไดมิเตอร์ใช่ไหมอย่างอื่นไม่บอกใช่ที่ไม่บอกไดเมนชั่นอื่นเลยใช่ครับไม่บอกเลยครับเนี่ยก็ไม่บอกเลยครับบอกเพียงว่า42มิลเท่านั้นครับก็เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับมีออกมาแค่500เรือนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะราคาอยู่ที่585นะฮะแล้วก็มานี่ครับกลับมาอีกแล้วครับตัวเลข2หลักในปี2019ครับทิกกี้ครับทิกกี้ก็กลับมานะครับก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันแต่มากับหน้าปัดโทนสีฟ้าตัวนี้แต่โทนสีฟ้าตัวนี้สวยนะคุณวิรัตจับแมทที่เบสผมว่าสีโดนมากเลยกำลังจะบอกว่าอันนี้ยังอันนี้ดูเข้าท่าอะไรอย่างเงี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เด้งกลับไปขนาด44มิลนะครับมันเริ่มเลยนะฮะก็เมื่อกี้ขัดเกลาลงมาเหลือ42นะก็เด้งกลับไปที่44เหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้เครื่อง9มิโยต้า9015นะครับตัวนี้เขาบอกโอ้วอเตอร์รีซิสแตนซ์500เมตรเลยนะฮะก็เป็นไปได้ครับเพราะขนาดมัน44มิลนะคุณเบลัสก็ใหญ่แข็งแรงครับราคาขายก็อยู่ที่888ครับ888 US ดอลลาร์นะครับฮะอันนี้ก็มีภาพให้ดูเยอะนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันเริ่มจะร่วมสมัยนะก็มีการถ่ายภาพเยอะหน่อยนะครับนี่ครับอีกมุมหนึ่งฮะให้เห็นหน้าปัดแบบชัดๆนะครับแล้วก็การแมทชิ่งสีผมว่าลงตัวมากตัวนี้นะครับครับแล้วไม่พอนะฮะตัวนี้นะครับยังออกมามีให้เลือกสายเนโต้ซึ่งเป็นสีเดียวกับหน้าปัดเลยครับอ๋อสวยสวยซีรีส์นี้ครับผมครับก็อย่างน้อยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่คุณไปรัดเป็นตัวเดียวที่ให้อภัยได้นะฮะกับหลักคาร์ดินาล2หลักแล้วก็แต่โทนสีโอเคนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ปีนั้นแหละครับปี2019ครับทางมาร์เกรตนะครับก็เริ่มเอาศิลปินที่ทำศิลปะของโพลินีเซียนะครับเข้ามาอินโวลกับนาฬิกาของเขานะครับเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าขึ้นไปนะครับโดยมีการแกะลายเลยครับช่างคนนี้นะครับเดินทางมาประเทศไทยบ่อยมากนะครับแต่ต้นที่ทำงานกับเราเรื่องการประกวดนะครับจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์หรือเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาจะมาเมืองไทยเนี่ยก็จะมาเจอกับอาจารย์ต้นครับผมก็เขาก็เป็นหนึ่งในบรรดาครูของการแกะศิลปะบนโลหะเป็นเสียงต้นๆของโลกเลยนะไปที่ปรึกษาไปถึงนู่นเลยครับนะชมรมแกะปืนอเมริกาเลยครับนะฮะก็ถ้าใครสนใจนาฬิกาในลักษณะของยักษ์เรเซอร์นะครับแล้วก็ชอบงานศิลปะของโพลินีเซียนนะครับก็แบรนด์นี้แหละครับมีแบรนด์เดียวเลยครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาเกรตเนี่ยครับก็น่าพลาดไม่ได้นะครับก็ถือว่านี่เรามาถึงจุดสุดท้ายของรายการเลยครับคุณไพรัตน์สำหรับซีรีส์ยักษ์เรเซอร์นะครับคงจะไม่มีผมเชื่อว่าเราได้ขุดมาเยอะที่สุดเท่าที่จะขุดได้แล้วนะคุณไพรัตน์นะคงแต่หวังว่าวิดีโอนี้สามารถจะเก็บไว้เป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็น reference ให้กับเพื่อนๆนะที่สนใจในกลุ่มนี้จะได้เอามาอ้างอิงกันนะครับเพราะเราจะขอปิดซีรีส์ยักษ์เรเซอร์กับตอนนี้นะครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ